ตน,นี้มาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องบอกบอกว่ามันเป็นความเดือดร้อนของคนโดยทั่วไปค่ะเพราะมันเนื่องมาจากเรื่องของต้นทุนของค่าครองชีพที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบเนี่ยนะคะทำให้หลายๆคนต้องกลับมานั่งคุยกันว่าทําอย่างไรดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ํามันนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าสถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นเปิดประเทศคนมาเที่ยวรายลงรายได้ก็ จะทยอยค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าข้าของราคาแพงราคาน้ำมันแพงเราก็ยังคงเดือดร้อนกันอยู่แต่ตามดูความเคลื่อนไหวจากทางด้านของกองทุนน้ำมันนะคะทบทวนราคาขายปลีกดีเซลประจำสัปดาห์หลังจากที่ตรึงราคาไม่เกิน3 2บาทต่อลิตรมาแล้ว4สัปดาห์ในขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็มีความกังวลปริมาณน้ำมันที่ตึงตัวนะคะ การประชุมคณะกรรมาการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบอน,นอที่มีนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในวันนี้จะพิจารณาราคาดีเซลประจำสัปดาห์หลังจากที่ตรึงราคาไว้ที่31บาทเกสตางค์ต่อลิตรมาแล้วถึง4สัปดาห์เพื่อลดค่าครองชีพผู้ใช้น้ำมัน ซึ่งแนวทางพิจารณาของกบนก็คือปรับราคาดีเซลขึ้น1บาทต่อลิตรเป็นไม่เกิน33บาทซึ่งยังอยู่ในกรอบเพดานใหม่ที่ตั้งเป้าไว้ไม่เกิน35บาทต่อลิตรเพื่อลดภาระกองทุนน้ำมันที่ติดลบเกือบ80,000ล้านบาทแล้วส่วนอีกแนวทางก็คือยังตรึงราคาไว้ไม่เกิน32บาทต่อลิตรเพื่อลดภาระประชาชนต่อไปปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบประมาณ78,000ล้านบาท หากยังตรึงดีเซลต่อจะทําให้กองทุนน้ามันติดลบเพิ่มขึ้นขณะที่เงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะสำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกร,รกฎาคมเพิ่มขึ้น9.8เซนต์อยู่ที่115.07ดอลลาร์ต่อบาเรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนเพิ่มขึ้น2.03ดอลลาร์อยู่ที่119.43ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐในปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยในรอบ5ปีอยู่ประมาณ8%ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันมีนานโนมเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากวันเมมโมเรียลเดย์ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ชาวอเมริกรันจะขับรถออกไปท่องเที่ยว โดยฤดูกาลนี้จะเริ่มในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมไปจนถึงวันหยุดเนื่องในวันแรงงานสหรัฐในเดือนกันยายนนอกจากนี้นักลงทุนจับตาการประชุมสุดยอดของสาภาพยุโรปก,ก็คือวันนี้ค่ะ30ถึง31พฤษภาคมเพื่อพิจารณามาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซีย